เปิดกล้องมาเลยเอาละเนาะ3 2 1แอคชั่นไปเลยเนาะอ้าวสบายดีสบายดีทุกทานเข้าอยู่ในรายการใหม่ของช่อง YouTube TK สาวลาวสาวลาวของเฮากับรายการ TK on Tour หรือว่าต้นกาพาเลาะนั่นเองนั้นมื้อนี้เฮาจะไปเลาะสงผ่าเลาะสงผ่าให้ได้9วันม่วนแน่นอนติดตามเด้อไปวัดกันเลยเดี๋ยวนี้ราคาน้ำมันลิตรเท่าไหร่ครับเนี่ย 7,000 ว้าวกระถือ อ๋อราคา 7,440 คือวัดขึ้นเนาะลงหลายเลยสำหรับระยะนี้สบายได้ด่านทีเคอยู่นี่เพราะว่ามันจะมีแบบปั๊มน้ำมันก็มีวัดก็อยู่ใกล้ๆนี่วัดเพิ่นก็มีกฎระเบียบห้ามเช่นเดียวกันได้ว่าบ่ให้ไกล40คนบ่แต่ว่าเฮามาแต่2คนบ่เป็นหยังเนาะเราได้เว้นระยะห่างเอาท่านผู้ชมก็คือดักเดียวหู้มาก็คือเพิ่นบ่ได้พาลงเพิ่นมามีแต่พาใหญ่เฮาก็น่าจะบ่ทันได้ส่งเถื่อเพราะว่าเป้าหมายเฮาหันจะไปเอาน้ำอยู่ในวัดท่านมาส่งบ่ได้เฮ็ดน้ำส่งมาอาจจะได้เปลี่ยนภารกิจใหม่ล่ะพี่จะถ่ายกันโอ้ยสบายดี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 คิดว่าคิมเมนนั่นมีแต่คอยคนเดียวจะดอกโดดเดียวเนาะมามื้อนี้ก็ตายคือมาโชคดีแต่พ่อกับไอ้ต้นกับสงกาเนาะแม่นอาจารย์มาอย่างวัดสว่างเนี่ยเอากับมาส่งพระเนี่ยนะมาเลาะส่งพระเพราะว่าเพิ่นบอกว่าให้มาแบบที่ว่าน้อยๆโคตรมื้อนี้ก็เลยมาคนเดียวเอาจังไหนกะไปน้ำกันได้อยู่อาจารย์มาคนเดียวไปได้ไปมาคนเดียวจากวัดละอาจารย์ไปได้3 4วันแล้วดิแต่ว่าก็ยังเงียบเงาแบบนี้แหละก็มีอยู่คนมาวัดที่2เนาะอยู่วัดดงบะแลบตอนนี้ก็คือเจอปัญหาก็คือวัดเมื่อกี้เพิ่นบ่ได้พาลงก็แปลว่าบ่ได้ส่งแต่ว่าวัดนี้เอาลงเด้อประนั้นก็เป็นวัดทําอิฐที่เฮาจะไล่เป็นวัดทําอิฐเนาะภารกิจปีนี้รู้สึกว่าอยากง่ายเนาะแต่ว่าน้ําส่งนี่เฮาเฮ็ดเองเนาะอาจารย์มาส่งแบบพิเศษเลยเด้อเฮ็ดเองมีน้ําแล้วก็มีน้ําหอมน้ําหอมใส่ละเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยมื้อนี้เฮาจะมาเริ่มส่งพากันเนาะกับวัดทําอิฐเอาเลยสุขต่อไปวัดนี้นี่ก็ดีอย่างนึงได้เพราะว่ามันจะมีแบบร่มรื่นธรรมชาติดีๆหลายเนาะก็ถือว่าภารกิจของเฮาวัดทิศวัดดงบะแลบสำเร็จมาฮอดวัดที่3เฮาจะไล่แนวนี้เอาซะเนาะวัดสว่างวัดที่1วัดดงบะแลบที่2แล้วก็มาวัดที่หนองบัวทองที่3แต่ว่าได้ส่งไป2วัดกระสางเนาะโชคชัยก็ตายวัดหนองบัวทองบ่เคยมาจักเทื่อขนาดว่าอยู่ใกล้คือว่าสำเร็จสำหรับวัดนี้เนาะวัดที่3สำเร็จแว้งเนาะมาฮอดวัดที่4แล้วอันนี้ก็เป็นวัดดอนแดงอยู่ที่เมืองจันทบุรีเอาหยังมาเอามาใส่ๆนี่ก็มีเนาะเป็นเอกลักษณ์ของนางสังหารต้องมีไม้แบบนี้เพราะว่านางสังหารได้นางสังหารมันสามารถตีหัวบ่ได้ถ้าว่าปั๊บๆๆเนาะมื้อนี้เปิดหมวกบางทีนี่ไปแล้วก็มีอันหมวกมันรู้สึกว่ามันหกลุงลังเนาะไปเปิดหมวกก็เห็นเรียบร้อยเนาะไปแล้วเป็นเนียนด้านตั้งแต่มันลืมหมวกวันนี้ปีใหม่เข้ามาไว้ใช้ให้สุขสำราญมาสร้างแดนนี้ให้
ที่5วัดที่5ว่ะเพิ่งทางแล้วเนาะเป็นวัดศรีวิไลพอดีตอนนี้ประมาณ4โมงไปเดินตีกองที่จาแมนสามเณรหรือว่าครูบาเพิ่นเฮ็ดอย่างว่าสวดตอนแรงอ่ะนะส่งทางมาอันนี้เป็นบูซาละกานี่เพิ่นก็มีมาตรฐานได้มาตรการได้สิเอาสิอย่างก็ต้องล้างก่อนเนาะคักๆๆๆครับครับครับตอนนี้ก็มาถึงวัดที่6กันแล้ววัดป่าหนองเวียงคำเด้อวัดหนองเวียงคำซื่อบ่มีปลาอเมนวัดหนองบัวคำนี่ก็ถือว่ามีประวัติเพลงของพวกเฮาคือฝากใจไปลาสาวหนองเวียงคำเนาะของทุกสาย4เคยมาฮ้องไว้วันนี้น้ําเฮาสิเบิดแล้วเฮาต้องไปซอกน้ําภารกิจของอาจารย์บุญทมต้องได้ไปเอาน้ําให้ยังเลยเติมน้ํามาเฮาอาจารย์เป็นซอกเด้อโอ้ยน้ําโอ้ยมีๆ